คุณจอยเข้ามาได้ยังไงครับคือนี่น้องสาวอย่าเสียมารยาทสิพี่คุยด้วยอ่ะหันมาคุยพี่ก่อนถ้าไม่หันมานะพี่ขอเสียมารยาทหน่อยนะไปไหนอีกเนี่ยชอบปล่อยให้นอนคนเดียวตลอดเลย น้องสาวน้องสาวเอ๊ะมานอนแบบนี้พ่อแม่ไม่ว่าเหรอฮะนี่อันตรายนะมานอนอย่างเงี้ยนี่พี่คุยด้วยไม่คุยกับพี่อ่ะผมยาวซะด้วยน้องสาวเอ๊ะพูดด้วยไม่พูดนี่น้องสาวอย่าเสียมารยาทสิพี่คุยด้วยอ่ะหันมาคุยกับพี่ก่อนอ้าวถ้าไม่หันมานะพี่ขอเสียมารยาทหน่อยนะนี่หันมาเลยจ้าหันมาเลยจริงนะเนี่ยผีจริงอ่ะโอ๊ตเจอผีจริงอ่ะเจอยังไงอ่ะโอ้โหผมมันยาวมากเลยแปะโอ๊ตจิกผมมันไว้โอ๊ตจิกโอ้โหมันสูงมากอ่ะผีนะโอ๊ตแต่ผมอ้วกก็โยกตัวโยกตัวมันอ้าปากพอดีอ้วกก็เข้าไปในปากมันไม่กลัวโอ้โหไม่กลัวโอ๊ตกัดลิ้นไก่มันขาดพูดไม่ได้แน่เดี๋ยวเดี๋ยวตกลงนี่เราจะฟังมันจนจบใช่ไหมนี่มันเข้าไปในปากผีเหรอกัดลิ้นไก่อยู่ในปากผีเกือบชั่วโมงแล้วมันก็พูดไม่ได้มันพูดไม่ได้โอ๊ตก็ไม่รู้มันสื่อสารไม่กลัวกัดลิ้นไก่มันไงกี้ทำไมนึกว่าผีอ่ะดินี่พี่เซลฟี่จะมาถามว่าเอาอะไรเพิ่มไหมผีเผลอที่ไหนกันผมยาวเหมือนกันเลยเหรอเอ้ยแต่ที่สวยก็เยอะเลยเรื่องเนี่ยฝันเลยเปื่อยหรือเปล่านี่แปะโอ้มันในฝันนะโอ้ยเห็นผีจริงเห็นผีจริงฟ้าร้องแล้วฟ้าร้องแล้วเฮ้ยฟ้าร้องแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผีถ้ากลัวผีนะก็กลับไปนอนบ้านกันสิเออโอ้โหไม่กลับบ้านหรอกอาเท่งไม่มีใครสนใจโอ้โหกลับไปไหมอ่ะเตี๋ยยังไม่สนใจเลยที่บ้านไม่มีผีไม่มีโอ้ก็ไม่กลับโอ้นอนศาลดีกว่าโหน่งกลับบ้านเถอะทุกคนก็เป็นห่วงนะก็บอกไม่กลับไม่กลับเลยอะไรวะเนี่ยกลับไปก็มีคนดูแลน่ะโหน่งคนเยอะแต่ไม่สนใจใครจะกลับบ้านถามหน่อยดิแปะโอ้ไม่กลับหรอกหัวเจยนึกว่าผีผีเผื่อบ้าบออะไรนะฮะลูกสาวของร้านทองเขาไปต่อผมมาเออใช่ยาวผมยาวเห็นนี่เลยมันตกใจว้าวเอาเยอะว้ายกลัวอะไรเยอะแยะเออจะมากลัวอะไรนะคุณเซลฟี่คะเก็บตังค์ด้วยค่ะว่าจะกินต่อไม่มีอารมณ์แล้วนี่เห็นใหม่เล่าลูกค้าหนีหมดเลยอ่ะเสียงดังโวยวายใครจะอยู่ล่ะฮะเล่าเรื่องผีน่ากลัวน่ากลัวอย่างเงี้ยน่ากลัวจริงเลยสูงหัวติดแม่กเลยลิ้นนี่ยาวโอ้ยยาวมากอ่ะเดี๋ยวเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรทำไมมองไม่เห็นวะมองมาเห็นแต่ลูกตาตัวเองเห็นได้ยังไงเตี่ยยังไม่ได้เปิดกล้องเลย
นี่ผมต้องเปิดกล้องด้วยเหรอเอ้าขอโทษโอ้โหของลีลีอย่างเนี้ยไม่เก็บไล่ยังไงอะไรอะเตี้ยพระใหม่เพิ่งไล่มาเหรอง่าของลีเหรอเนี่ยเตี้ยของลีอะสิโอ้โหไหลเต็มไปหมดเลยเนี่ยอุ้ยเตี้ยอะไรมีนางกวักด้วยเหรออ้าวมีสินางกวักเนี่ยนะถ้าใครบูชาลีลีก็จะรวยเหรออยากไล่ไหมอะถ้ารวยก็อยากได้ทีเตี้ยอยากไล่ว่าให้เหรอขอบคุณเตี่ยมากเฮ้ยเก็บไว้ดีๆอ่ะครับอย่าไปวางรวมกับขุนแผนอ่ะเอ้าถ้าวางรวมกับเนี่ยขุนแผนเนี่ยนะง่าถ้าไปรวมกับขุนแผนแล้วเป็นไงไปวางรวมกันเดี๋ยวเกิดใจออกครึ่งมาก็จะมีกุมารทองเข้ามาอีกองค์นึงอ่ะสิโอ้ขุนแผนจะจีบไงเราต้องห่างๆกันห่างๆกันขุนต้องมีของเล่นใหม่มาแน่ๆเลยเดี๋ยวเตี่ยจะไปเอาของหลีจักเกจิอาจารย์ลังดังระดับประเทศของดีอะไรเตี่ยอ้าวก็ของดีไงแล้วมันดียังไงเตี่ยก็ไอตอนที่ไปทอดผ้าป่านะลกบักครั้งใหญ่เลยไปกลางสี่เสียพาโค้งไปทอดผ้าป่าเกิดอุบัติเหตุก็สิรถเกิดอุบัติเหตุเลยถ้าเป็นยังไงรอดของเลี้ยวไอ้คนที่มีของดีน่ะรอดโอ้แล้วทุกคนตายหมดเลยทุกคนยังอยู่ไอ้คนที่มีของเลี้ยวมันรอดออกมาทางหน้าต่างตกมาตายข้างนอกโลกเรื่องอะไรเนี่ยเตี้ยหัวล้อเล้งไอ้ของดีที่ว่าจะไปเอานี่นะมีพุทธคุณหลายด้านไม่ใช่องค์นี้หรอไม่ใช่ที่ว่ากำลังจะไปเอาเนี่ยเหรอและที่สำคัญนี่นะยังไงเรียกโคไล่รวยเรียกโคไล่เดี๋ยวว่าจะเอาไปให้อาซงอีจะไล่มีคู่กับเขาสักทีจะได้ยินปะอากงบอกว่าจะเอาของดีอะไรนั่นอะให้อาซงไปเรียกคู่อะของดีอะไรก็ไม่รู้อะอากงไม่ได้พูดอะแล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ไงอะโอ้ยอย่างนี้ต้องมีผู้หญิงมาติดพันเฮียซงตั้งเยอะตั้งแยะแน่เลยอะไม่ได้แหละจะต้องสืบแล้วนี่เจ้าจะทำไงเนี่ยตาก็ยังเจ็บอยู่น่ะทำได้อยู่แล้วเจ้แค่ตาอักเสบนะไม่ได้บ่อซะหน่อยรีบไปกันเถอะไปไหนแล้วไอ้ของดีที่ว่าเนี่ยมันราคามันดีไหมยังไงตอนนี้ราคามันยังไม่นิ่งนะยังไหลเรื่อยๆมีแต่คนกำลังจะคว้างหาเขาหากันเหรอเพื่อเก็บเอาไว้เก่งกำไรเหรอยิ่งเก็บยิ่งสูงยิ่งเก็บยิ่งสูงราคาเตี้ยอะไรพวกกำลังจะออกไปข้างนอกพอดีเลยเดี๋ยวพวกไปเอาให้ดูน้องจังพวกจะได้พักผ่อนนะได้เตี้ยเดี๋ยวลือเอานามบัตรนี่ไปที่ล่างแล้วบอกชื่อว่าเขาเตรียมของไว้ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวว่าเป็นธุระให้เตี้ยไม่ต้องห่วงเลยใครครับสงสงเจกโนะครับเออเจกเองประตูไม่ได้ล็อกครับเจกเข้ามาได้เลยเอ้าเข้าเลยนะครับเอ้าสงเจกโนะอุ้ยมาไหมครับกลัวผีดิสงนอนด้วยนะไม่เจกนอนด้วยนะได้ครับได้นะสัญญาว่าให้เจกนอนกลางนะเจกนอนกลางนะเจกจะนอนกลางได้ไงเรามีกันแค่2คนเองเฮ้ย2คนนี่แหละมีนอนกลางเดี๋ยวเจกขอนอนกลางแล้วกันลงนอนริมแหมเจกไปนู่นเลยไปนู่นเลยแต่เจกบอกก่อนนะว่าเจกนอนต้องลงทงรองเท้าต้องพร้อมเจกไม่ถอดนอนที่ไหนก็เหมือนกันได้แล้วจะเจ๊กไหมอ้าวคนเราอันตรายย่อมเกิดได้ทุกเมื่อถูกป่ะล่ะเออไม่ว่ากันนะเจ๊กตรงนั้นตรงริมเลยเจ๊กก็นอนกลางเจ๊กนอนกลางปุ๊บทีนี้อ่ะหมอนข้างนอนนี่อ่ะทีนี้เจ๊กนอนกลางแล้วถูกป่ะคือตอนนี้ทรงนอนไหนอ่ะผมนอนริมเจ๊กนอนไหนนอนกลางแล้วเนี่ยนอนไหนนอนริมโอ้เออ
จะนอนนี้ใช่ไหมครับนอนนอนนอนนี้แหละงั้นผมนอนแล้วนะอาบน้ำยังเนี่ยไม่ใช่เด็กอะอาบน้ำยังไม่ต้องนะเอ๊ะนอนนี่เขาถอดแว่นกันป่ะจะถอดก็ได้จะใส่ก็ได้ครับงั้นเจ็กใส่ดีกว่านะเฮ้ยจงครับไม่สวดมงคลมนต์เหรอไม่สวดแล้วกันง่วงแล้วเอ้ยกราบหมอนก่อนสิน้ำสวดดิสวดในใจสวดในใจครับโซโซเทตัวสาธุโพธิธา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 เทธาเทธาเจ๊กเจ๊กครับนี่บทไหนเนี่ยเออนี่ไม่เคยบวชใช่ไหมเนี่ยเทธา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 ธรรมธาเทธาธรรมธาเทธาโดยธาโดยธรรมธา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 เด็กเด็กเด็กหลังนอนทีนี้ผีไม่หลอกแล้วนอน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 แล้วจริงๆนะครับนอนนอนนอนโอ้โหอันตรายมากเนี่ยเรื่องผีเรื่องสางเนี่ยนะเขาบอกไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะทรงครับโอ้เจกนี่เจอมาแล้วแหมมาหลอกเจกดูดิคิดยังไงผีมาหลอกเจกตอนแรกมันจะบีบคอเจกไงที่เจกก็สู้มันเนี่ยเจกก็จับมือผีมากัดมันกัดกัดเนื้อมันก็หลุดพอเนื้อมันหลุดมันกำลังจะพูดเลยมันพูดว่าอะไรรู้ป่ะง่ายจังเลยหอนเลยตอนนี้วะสองหมาหอนอะโยมเพื่อนก่อนกินแล้วหอนเลยตอนนี้วะสองตื่นสองอยู่ไงวะคนเดียวเนี่ยจะมาเอาชีวิตเจ้าเจ้าตอบคนละคำถามแล้วอะถามว่าใช่ป่ะอะไรเนี่ยโอ้ผ่านกระจกด้วยเหรอเนี่ยโอ้ของจริงนี่ว่ะอาตูดผีทันสมัยใส่แหวนด้วยจ๊ะปุ๊บปุ๊บผีใช่ป่ะใช่ป่ะใช่เด็กแม่หน้าตาดีนอนกลนเห็นเหลือเกินตื่นสวัสดีครับคุณทรงใช่ไหมคะใช่ครับมีอะไรให้รับใช้เหรอครับ
คือพอดีจอยจะมาซื้อข้าวไปเก็บไว้ให้พนักงานที่บริษัทในช่วงที่จอยออกทริปต่างประเทศนะคะที่นี่รับส่งถึงที่ใช่ไหมคะครับขึ้นเหนือลงใต้เราส่งให้หมดเลยครับงั้นไปส่งจอยที่ทริปต่างประเทศด้วยได้ไหมคะฉันนั่งก่อนดีกว่าครับค่ะแล้วคุณจอยอยากได้ข้าวชนิดไหนล่ะครับอยากได้ข้าวหอมมะลินะคะอืมดีเลยครับข้าวหอมมะลิเนี่ยทั้งนิ่มแล้วก็ทั้งหอมด้วยอะไรครับอ๋อก็แค่อยากจะดมนะคะว่าข้าวเนี่ยจะหอมเหมือนพ่อค้าหรือเปล่าพ่อค้าอาบน้ำทุกวันครับเจ๊ดูดิของที่อากงให้อ่ะเริ่มออกอิทธิฤทธิ์แล้วอ่ะปกติอ่ะเฮียเขาใส่สร้อยใส่กำไรที่ไหนอ่ะนั่นน่ะสิของดีอะไรนั่นน่ะเริ่มเปลี่ยนเฮียตั้งแต่การแต่งตัวเลยเหรอเนี่ยอย่าปล่อยเอาไว้นะเจ๊อนาคตอ่ะมันมีอิทธิพลทำให้ผู้หญิงมาติดเฮียเรื่อยๆอ่ะติดเป็นแฮปติดหมาทำยังไงอ่ะไม่ได้ละหนิงจะเอาขยะมาแบบเนี้ยทำไมอ่ะเจ้ก็ถ้าเกิดปล่อยเอาไว้อ่ะเฮียติดนางแน่นอ่ะหัวปักหัวปั๊มขอบดำตาเป็นหมีแพนด้าทำไงอ่ะเจ้ว่านะเราค่อยแอบย่องเข้าไปในห้องเฮียเอาของดีที่อากงให้เฮียแล้วออกมาเฮียจะได้หายไงก็ได้ทั้งหมดก็ประมาณนี้แหละครับถ้าอย่างนั้นจอยขอเบอร์คุณทรงไว้หน่อยได้ไหมคะได้ครับเรียบร้อยแล้วเอาไว้ว่างๆจอยโทรหานะคะอะไรนะครับอ๋อก็โทรปรึกษาเรื่องข้าวแล้วก็เรื่องหัวใจด้วยอะค่ะได้ใช่ไหมคะขอบใจนะมาทำบ้างเถอะอย่าโกงเอาผ้ากินหรอกหรือไม่ได้เลยแค่ว่าทั้งมันแล้วเรื่องอานงอ่ะไปถึงไหนแล้วอ่ะแท้โหหัวผีหนีหัวซุกหัวซุนเลยครับอากงนี่แล้วอีหนีไปไหนอ่ะทำไมไม่มาอยู่บ้านเราอ่ะคือมันยังไงกันแน่ทำไมอนงไม่ยอมกลับบ้างหรือพูดความจริงมาเดี๋ยวนี้นะอนงอียังไม่ยอมกลับครับอนงไม่ยอมกลับบ้างหรือว่าผีเขาเรื่องมันไม่น่ากลัวกันแน่โอ้อากงผมว่าน่ากลัวนะเอ้ยของลูกของพงเราซื้อเป็นผีนะครับเราซื้อจะกลัวอ้วทำไมอ่ะว่าเป็นคนนะอ๋อต้องเข้ามาแล้วให้ซุ่มเสียเลยครับผมโอ้ยขวัญอยู่ห้องแอร์อยู่สิเย็นซะด้วยพักลมก็ไม่อยู่ใช่ไหมทรงมาพอดีเลยอ่ะแล้วก็มาช่วยกันอีกแรงนึงมีเรื่องอะไรให้ช่วยเหรอครับอากงโอ้อยากให้อนงอีกกลับบ้างก็เลยให้อาเท่งปอบเป็นผีหลอกอนงจะได้อนงได้กลับมาอยู่บ้างไงหลอกผีนี่นะครับอนงอีได้กลัวผีแล้วจะกลับมาอยู่บ้างไงแล้วถ้าเจกหน่งไม่ยอมกลับล่ะครับเฮ้ยเอานะลองดูนะลึกก็แก่งทำเพลงใหม่รู้ไม่เห็นแล้วก็พยายามผูกเกียกกลมอนงให้อีกลับมาอยู่บ้างก็แล้วกันได้ครับอากงส่งอาเทงนะดอกแรกมันไม่ได้ผมก็กระทุ่งต่อไปอีกสักดอกสองดอกนี่ผมมั่นใจว่าดอกเนี้ยอนงกลับบ้านแน่แต่ถ้าดอกนี้อนงไม่กลับบ้านนะขอให้ผมไม่อันเป็นไปสักอย่างโอเคแล้วว่าจะคอยรู้ครับผมแต่คุณกลัวเลยเนี่ยกินอะไรอ่ะ
กลิ่นอะไรอะครับคุณโซฟี่หอมจังกลิ่นตัวเซลฟี่เองล่ะค่ะครับแหมคุณทรงฟี่ล้อเล่นนี่สเปรย์ปรับอากาศฟี่ไปซื้อมาที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเองเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างหมดจดเลยพอฉีดปุ๊บเนี่ยหอมปั๊บเลยทันทีเก๋ปะล่ะเก๋มากเลยครับพี่หน้าวันนี้ร้านหอมเป็นพิเศษพี่ไม่หอมเนี่ยหรอจ๊ะเอออย่างนี้น่าลองซื้อไปฉีดที่โกดังบ้างนะน่าจะต้องซื้อหลายกระป๋องหน่อยนะคะคุณสงจะได้เปลี่ยนจากข้าวธรรมดากลายเป็นข้าวหอมมะลิไงล่ะคะไม่ตลกหรอคะถ้าไม่ตลกถ้างั้นขอตัวก่อนนะคะน่ารักเนอะเล่นมุกตลอดเลยวันนี้เฮียสงแต่งตัวแปลกๆนะคะเนี่ยแปลกเหรอแปลกยังไงอ่ะก็แปลกที่มีหินสีแล้วก็มีสร้อยคอด้วยแปลกจะตายอ๋อเนี่ยเหรอเฮียก็อยากเปลี่ยนลุคดูมั่งไม่มีอะไรหรอกฮัลโหลครับสวัสดีครับที่นี่ที่ไหนใช่ที่รักหรือเปล่าคะคุณจอยหรือเปล่าครับค่ะอุ๊ยจอยงั้นเชิญนั่งก่อนครับขอบคุณค่ะนี่น้องคุณสองเหรอคะใช่ครับทั้งสวยทั้งน่ารักเลยนะคะใช่ครับแล้วก็สนมากด้วย อยากไปเที่ยวกับพี่ไหมเดี๋ยวพี่จะพาไปทริปต่างประเทศไม่ถ้าหลินจะไปอ่ะไปเองได้หลินนี่น้องไม่พอใจอะไรพี่หรือเปล่าคะเลิกยุ่งกับเฮียซงได้ละอย่าคิดนะว่าหลินไม่รู้ว่าคุณน่ะคิดอะไรกับเฮียหลินคุณจอยก็เป็นลูกค้าเฮียนะลูกคงลูกค้าอะไรอ่ะเมื่อกี้ยังเรียกที่รักอยู่เลยอ่ะก็จอยอยากจะเรียกทรงแบบนี้เพราะว่าทรงเนี่ยเป็นคนน่ารักแล้วก็ในอนาคตเนี่ยอาจจะได้รักกันไม่จีบกันที่อื่นได้มั้ยเนี่ยนั่งอ้อนสุดเลยลิ้นทำไมทำตัวแบบนี้เนี่ยไม่น่ารักเลยนะทำไมเฮียไปเข้าข้างคนอื่นแบบนี้ฮะไหนคุณทรงคะจอยว่าจอยอยากจะซื้อข้าวเพิ่มนะคะเราไปคุยกันที่บ้านคุณสงดีกว่านะคะได้ครับผมต้องไปอาบน้ำใหม่ด้วยเฮียครับหลินไม่ต้องเจ็บใจนะเจ้มีแผนเดี๋ยวเราแอบไปห้องเฮียสงตอนเฮียสงกำลังอาบน้ำนี่แหละแล้วไปเอาของดีที่อากงให้เฮียออกมากันโอ้สีเจ๊เยี่ยมไปเลยนี่ไม่ใช่เจ๊นะคงไม่มีใครคิดได้แล้วแหละแผนเนี้ยไปกันไปกันไปกันไปเดี๋ยวเจ๊เดี๋ยวเจ๊ปล่อยหัวลิ้นก่อนได้ไหมอ่ะไม่เจ๊กอดเจ๊พูดแล้วขนลุกเนี่ยเฮียเฮียมันเป็นผีนะมันมาหลอกอ้วนในศาลนะเฮียมาหลอกในศาลเสร็จอ้วนไปนอนห้องอาซ่งมันก็ตามมาหลอกอ้วนอีกอ่ะมันบอกเป็นผีเจ้ากรรมในเวรด้วยมันจะเอาชีวิตปัวเจ้ากรรมในเวรบ้าหนุ่มผีเจ้ากรรมในเวรอะไรที่ไหนที่นั่นน่ะออกจะทำบุญตั้งบ่อยไม่มีหรอกอโหนงอ่ะตาฟาดมือมันยาวเป็นกิโลเลยอ่ะครับโอ้ยาวเป็นกิโลนี่ถามจริงเฮียไม่เชื่อว่าเนี่ยฮะผีมาหลอกว่าตามันนี่ถลนเลยตามันลากพื้นเลยผีเผลออะไรที่ไหนมีเล่าเป็นไปไม่ได้หรอกผีอ่ะไม่มีใครเชื่อว่าเลยใช่ไหมเนี่ยเอาไงวะเนี่ยผีเจ้ากรรมในเวรด้วยแล้วคุณลุกนั่นไงนั่นไงนั่นไงไฟดับแล้วเฮ้ยดับแล้วด้วยที่นี่ไฟมันดับบ่อยอนงอนงไม่ค่อยอยู่ไม่รู้เรื่องหรอกใช่ไหนจะเท่งกับประหยัดไฟพอประหยัดไฟก็ดับไฟปกติประหยัดไฟตอนนี้วะลื้อมันไร้สาระผีเผลอที่ไหนมีล่ะเออมีดิเฮียผีมีจริงๆนะ
มองมาว่าจับใครกูด้วยอะไรอะนงนี่นับวันนะทำแต่เรื่องไร้สาระนะอาเท่งมาทำเป็นผีมาหลอกคนอื่นเขาอย่างนี้ได้ยังไงไม่ต้องมาพูดอะไรเลยนี่อาเท่งอย่างเอกจะพูดอะไรจะไปไหนก็ไปเลยปะอยู่แล้วล็อกหูล็อกตาฉันเนี่ยผมแต่งเป็นอาเท่งฉันบอกให้ไปไงนี่อาสาวหงถ้าเขาไม่ไปเราก็ไปกันสิมานั่งอยู่ทำไมเล่นลายไม่ได้คือที่นี่คือดุนะจะฟ้องเตี่ยจะฟ้องเตี่ยให้หมดอะไรวะเออให้พูดอธิบายให้ฟังหน่อยเออสารลงทุนมาช่วยกันหาก่อนที่เฮียจะเข้ามานะเดี๋ยวเจ๊หาตรงนี้เดี๋ยวแกหาตรงตู้เสื้อผ้าละกันโอเคโอเคเจ๊อยู่ไหนน่ะอ่านหนังสืออย่างนี้ด้วยเจ๊ไม่เห็นมีเลยอ่ะสงสัยเฮียเขาเก็บไว้กับตัวเองหรือเปล่าเนี่ยนั่นน่ะสิไปไหนของเขาอ่ะคุณจอยเข้ามาได้ยังไงครับเราตกลงคุณจอยเข้ามาในห้องนี้ได้ยังไงครับก็คุณซงลืมล็อกประตูนะคะจอยก็เลยถือวิสาสะเข้ามาต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีนั่งนอกไม่มีใครคุยกับจอยนะคะจอยก็เลยเข้ามานั่งรอข้างในต้องขอโทษที่ทำให้คุณซงตกใจนะคะไม่เป็นไรครับนี่ขนาดมันแกนั่งมาเจอที่ห้องเลยเหรอผมก็ต้องขอโทษคุณจอยด้วยนะครับที่อาบน้ำนานไปหน่อยนี่อาบน้ำเสร็จแล้วเหรอคะเสร็จแล้วครับกำลังจะเปลี่ยนเสื้อแล้วเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเดี๋ยวจอยช่วยเปลี่ยนให้ไหมอุ้ยอุ้ยอย่าดีกว่าครับคือที่จริงแล้วคุณจอยไม่ควรจะอยู่กับผมในห้องนี้สองต่อสองนะครับเดี๋ยวคนเข้ามาเห็นเข้ามันจะดูไม่ดีทำไมล่ะคะของแล้วไงคะใช่เฮียสองคนมีเจ้าของแล้วการที่คุณสองคนเนี่ยมาอยู่ด้วยกันสองต่อสองกับคนที่มีเจ้าของแล้วเนี่ยมันไม่งามแล้วนะคะคุณจอยส์นี่คุณสองมีแฟนแล้วเหรอคะนี่คุณผู้หญิงคุณน่ะโดนเล่นของเขาแล้วรู้ตัวหรือเปล่าของอะไรนั่นน่ะสิของอะไรอ่ะไม่ต้องมาไขซื้อเลยเฮียใช่ก็ของดีที่อากงให้เรียกคู่ไงของอะไรอากงไม่เคยให้อะไรเฮียเลยนะเอามาจากไหนเนี่ยนี่ฉันว่าคุณสองคนนี่ไปกันใหญ่แล้วนะคะ
ฉันชอบคุณทรงเพราะว่าคุณทรงเขาเป็นคนดีไม่เกี่ยวกับของดีอะไรที่พวกคุณกุขึ้นมาหรอคะคุณเนี่ยมันความรักบังตาความรักทำให้คนตาบอดเส้นผมบางคุภูเขาคุณเนี่ยพอเอาเป็นว่าคุณทรงคุณมีเจ้าของแล้วใช่ไหมคะคือผมมีแล้วครับโอเคค่ะถ้าเกิดว่าคุณทรงมีเจ้าของแล้วจอยก็จะไม่ยุ่งแล้วก็ออเดอร์ที่จอยสั่งไว้เนี่ยก็ไว้ขายคนอื่นเลยก็แล้วกันนะคะไปค่ะเอาล่ะนี่เราสองคนเข้ามาอยู่ในห้องเฮียตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ก่อนที่เฮียจะเข้ามาเนี่ยแหละแล้วเข้ามาทำไมก็พวกเราสองคนสงสัยเรื่องของดีที่อากงให้เฮียไงแล้วไอ้ของอะไรนั่นน่ะมันคือของอะไรเล่าก็ของที่อากงให้ไว้เพื่อให้เฮียเรียกคู่ไงเฮ้ยไม่มีอากงไม่เคยให้อะไรเฮียเลยนะฟังมาผิดหรือเปล่าจริงเฮียเคยโกหกเหมยเหรอเอ้างั้นแล้วที่เฮียเปลี่ยนการแต่งตัวแล้วก็มีผู้หญิงเข้ามาจีบเยอะแยะเลยอ่ะมันไม่ใช่ฤทธิ์ของดีที่อากงให้เหรออือไปกันใหญ่แล้วของประดับพวกนั้นน่ะลูกค้าก็ให้เฮียมาเฮียก็แค่เอามาลองใส่ดูส่วนในเรื่องสาวๆเนี่ยเฮียหน้าตาดีอยู่แล้วสาวๆเข้ามาจีบเยอะก็ไม่ได้ธรรมดานะเออแล้วของดีนั่นอะสรุปมันอยู่ไหนอะนั่นน่ะสิเจ้นั่นน่ะสิมากินได้เนี่ยขนมนี่ขนมเช้งนี่เออนี่ขนมก็มีนะอยู่สันเจ้าว่าอิ่มสบายไม่ต้องห่วงอ้าวอาเล้งเสียสวัสดีหวังเลยลูกมาทำอะไรกันได้ข่าวว่าลือดงผีหลอกเหรอโอ้เตี้ยรู้ได้ยังไงเนี่ยฮะว่าโดนผีหลอกอ่ะนี่เตี้ยมันเป็นผีเจ้ากรรมนายเวรนะเตี้ยนะมันมาหลอกอ้วนนะวันนี้ขนลุกไปหมดเลยขนหัวตั้งเลยเตี้ยขนตัวให้ตั้งด้วยตัวยาวเป็นเมตรเลยตัวนี้สูงเกือบล่าฟ้านะเตี้ยหน้าตาเละไปหมดเลยแต่ไม่แน่นะข้างในนะเตี้ยอาจจะขาวก็ได้อ้วกไม่ได้เปิดดูผีหลอกยังมีอารมณ์ตลกอีกเหรอฮะทำไมไม่กลับไปอยู่บ้านเราบ้านเราไม่มีผีโอ้เตี้ยใครบอกว่าในบ้านเราไม่มีมีได้ไงวะเตี้ยอ้วกนี่เจอมากับตาเลยนะโอ้โหนี่ห้องอาทรงอ้วกก็เจอห้องนั่งเล่นอ้วกก็เจอแล้วนี่งี้เตี้ยจะให้ผมกลับบ้านอีกเหรออ้วกไม่กลับหรอกเตี้ยเผลออยู่ห้องเตี๋ยก็อาจจะมีก็ได้นะเออเตี๋ยเอางี้แล้วกันว่าอยู่กับอาเลียงดีกว่านะสบายใจกว่าเยอะเลยเหรอนะอยู่กับเลียงสบายใจดีกว่าเยอะเหรอถามโอหรือยังว่าดีหรือเปล่าอานงเลือกไปอยู่กับเตี๋ยเลือดีแล้วอยู่ที่บ้านน่ะมันสบายกว่าไอ้เรื่องผีอ่ะเดี๋ยวว่าทําบุญให้เจ้ากรรมนายเวรของเลือกไปให้แหมไอ้ผีตัวเนี้ยหลอกเก่งจริงสงสัยชาติที่แล้วมันเป็นเปรตเฝ้าศาลเจ้าแหมพูดอย่างก็ตายโทษคุณหนูหนงโทษก็ตาบอดหนูหนงโทษนี่นี่ใส่แว่นนะกลับไปเถอะฮะเตี่ยเลือเป็นห่วงเลือนะเตี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะไม่ต้องห่วงอ้วนเลยนะเดี๋ยวอ้วนครั้งนี้นะอ้วนเตรียมรับมือกับผีแล้วถ้ามันมาอีกนะอ้วนจะหักแขนแล้วก็หักขามันนะโอ้เตี่ยไม่ต้องห่วงเลยแล้วเตี่ยก็จำไว้เลยนะไม่ต้องมาง้ออ้วนไม่ต้องมาตามอ้วนยังไงอ้วนก็ไม่กลับถ้าลื้อไม่กลับงั้นอ้วกลับก่อนแล้วไม่ต้องมาสนใจอ้วด้วยว่าอ้วจะเหงาหงอยเศร้าส้อยแค่ไหนที่ลูกทิ้งไปทั้งคงแล้วไม่กลับมาอยู่กับอ้วกลับก่อนแล้วเตียหรือจะกลับไปอยู่กับอ้วเหรอโชคดีนะดูแลตัวเองด้วยเอาอะไรไปกินก่อนไหมเอาไหมเยอะแยะว่าเขียงอะไรไม่ลองแล้วอย่าคิดมากอย่าคิดมากWhat?
จะมาเอาชีวิตแกไปอยู่กับข้าคราวนี้แกเสร็จฉันแน่กูไม่กลัวมึงแล้วตายซะมึงนี่เลยข้าจะมาเอาชีวิตแกไปอยู่กับข้าไอ้ผีคราวนี้แกเสร็จฉันแน่กูไม่กลัวมึงแล้วตายซะมึงนี่เลยอยากให้ลือกลับบ้างก็เลยให้อาเท่งหลอกเป็นผีให้ลือกลัวหรือจะไล่กลับมาอยู่บ้างไงอัวเนี่ยนะตามหลอกลือนะอานงนะหามรุ่งหามค่ำเลยบางทีไม่หลับไม่นอนไปนั่งยุงกัดอันนี้เตียเนี่ยลือเนี่ยอยากให้ลือกลับบ้านอาเท่งแล้วลือก็ไม่ยอมกลับอาเท่งก็เลยต้องไปหลอกลืออีกหลอกแล้วหลอกอีกจงได้เพกลับมานี่ไงเตี๋ยเตี๋ยอยากให้อ้วกกลับขนาดนั้นจริงๆเลยครับเตี๋ยว่ารักเตี๋ยนะครับแล้วลือจะกลับไปอยู่บ้างไหมอ้วโอ้ยอยากจะกลับก็บอกมาเฮ้อแหมโมลีลาด้วยแหละเฮ้ยอ้วไม่กลับแล้วอ้วไม่กลับตอนแรกอ้วจะกลับแล้วล่ะแต่นี่อ้วไม่กลับแล้วอ้วไม่กลับโอ้ไม่กลับพร้อมมันนี่แหละเตี๋ยอาเท่งอาเท่งทำไมลูกพูดแบบนี้อ่ะอาหนงจะกลับอยู่แล้วเชียวลูกพูดอย่างนี้ก็เลยไม่ต้องกลับกันสิดัดนิสัยเด็กให้เด็กรู้สึกตัวไงครับมาดักอะไรอ่ะกำลังจะใจอ่อนอยู่แล้วก็จะตักเงินเดือนนึงแล้วไอ้ที่จ้างเป็นผีอะไรเนี่ยพวกก็ไม่ให้เรื่อยๆผมก็สงสัยก็จะไม่อยู่แล้วพูดทำไมอ่ะผีจับปากให้ลูกพูดเหรอผีจับปากให้ลูกพูดไงหรือไม่พูดก็ไม่มีใครว่าหรือเป็นใบหรอกเตี้ยเตี้ยอะไรเนี่ยไหนบอกว่าเตี้ยของดีของเตี้ยไงนะไม่ได้เรื่องเลยอ้าวก็ตะกรุดที่อ้วบอกไงทำไมไม่รีตรงไหนอ่ะก็มันไม่ดีตัวตะกรุดนี่แหละนายเตี่ยบอกว่ามูลค่ามหาศาลอ้วไปตีราคาไม่เห็นมีค่าอะไรเลยก็นี่ไงที่อ้วกำลังบอกว่ามันมีด่างพุกตะคุงทั้งอยู่ยงคงกระพังสรพงษ์ชาตีคงกระพันชาตีแค่ไล่ไปนะทำอะไรก็เจริญรุ่งเรืองมีหนำซ้ำนะยังเป็นตะกรุดที่เลือกคู่ไล่รวยนี่ว่าให้เลือกเอาไปให้อาทรงเรียกคู่เลือกเอาไปให้เขาตีราคาทำไมเขาโอ้เป็นห่วงหลานไงก็เลยเอาไปตีราคากันไว้ก่อนกลัวหลานจะโดนหลอกหรือไม่ต้องมาแก้ตัวหรอกว่ารู้ทางหรือโอ้ยมีลูกหลานแต่ละคงอีกคงนึงก็หนีออกนอกบ้านอีกคงนึงก็หัวหมองกเฮ้ยมาเหนื่อยๆดื่มน้ำเย็นๆก่อนค่ะขอบใจมากน้อยหรือเป็นอะไรอ่ะเตี้ยเฮ้ยหรือเป็นอะไรอ่ะผีเข้าเรือหรือแต่งหน้าเข้มสังขนักเนี่ยก็จู่ๆนะคะน้อยก็ใจวิวหวิวอยากจะมีคนรักค่ะเตี้ยอะไรสงสัยตะกุดเตี่ยทำอ้วงงานเข้าแล้วล่ะน้อย
หรือไม่ได้เครียดอะไรกับครอบครัวใช่ไหมก็คนแถวแถวนี้ทำให้น้อยหวั่นไหวอีกครั้งหนึ่งโอ้ยหวั่นไหวใจเย็นน้อยใจเย็นอย่าเพิ่งจับใจเย็นร้ายพี่อาฮงของเดี๋ยวตั้งสติตั้งสติโอ้ยสงสัยจะได้อุ้มหลานเราอุ้มหลานบ้าแล้วละเตี้ยเอ้าอาวงของน้อยโอเค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 ของน้อยก่อนนะคะจ้าเดี๋ยวให้ก่อนนะจ้าเตี้ยอะไรโอ้ว่าอย่างนี้ดีกว่าว่าอะไรเตี้ยเอาตะกรุดของเตี้ยคืนไปเถอะทำไมอ่ะไปละรายการที่จะเรียกเสียงยิ้มและเสียงฮาค่ะกับโรเบิร์ตเชิดชองสิงโตไทยกลับมาตามคำเรียกร้องค่ะกับคอนเสิร์ตคุณพาช่วยสำแดงสดครั้งที่5ปีนี้จัดใหญ่จัดเต็มยิ่งกว่าเดิมนะคะเพื่อฉลองครบรอบ10ปีรายการคุณพาช่วยในชื่อคอนเสิร์ตที่ว่า10ปีคุณพระนำทัพนะคะโดยพี่เท่งเถิดเทิงและรวมถึงนะคะณพันธุ์ชูแตกค่ะเจ้าอวด3น้านายโย่งณหนงณพวงพี่ก้องสหรัตน์อรวีสัจจานนท์ตุ้มจ่านกร้องศิลปินไมทองคำการแสดงนาฏยศิลป์และวงคุณพระช่วยออเคสตรางานคอนเสิร์ตจะเริ่มวันที่25 26 27กันยายนนี้นะคะมี2รอบด้วยกันค่ะรอบบ่าย2และรอบทุ่มครึ่งณโรงละคร K-Bank สยามพิคเนตติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่แฟนเพจรายการคุณพระช่วยหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ติดต่อเบอร์022623456รีบจองกันด่วนเลยนะจ๊ะแล้วก็พาคุณพ่อคุณแม่ไปฟังดนตรีเพราะๆกันค่ะครับผมการแสดงคุณพระช่วยทำงานสดครั้งที่5ครั้งที่5แล้วเมื่อกี้บอกว่ามีคุณอรวีสัจจานนท์ไปด้วยใช่ค่ะเซอร์ไพรส์ครับมีน้องชายของอรวีชื่ออะไรทรพีครับท่านเจ็บปวดรู้ตัวเจ็บปวดเลยทีเดียวนะตอนนี้นะคะเรามาแบ่งทีมระเบิดกันดีกว่าค่ะกับ4แผ่นป้ายกติกาเกมแบ่งทีมแป้ยิ้มซิมแยมผู้เข้าแข่งขันทั้ง8คนจะต้องถูกแบ่งเป็น2ทีมทีมละ4คนโดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องจับคู่กันเปิดแผ่นป้ายทั้งหมด4แผ่นด้านหลังแผ่นป้ายจะมีรูปแป้ยิ้มหรือซิมแยมใครเปิดได้ป้ายทีมไหนก็จะต้องอยู่ทีมนั้นแต่ถ้าเปิดเจอป้ายแป้ยิ้มซิมแยมทั้งคู่จะต้องตกลงกันว่าใครจะเลือกอยู่ทีมไหนเพื่อเข้าสู่การแข่งขันเกมของ2ทีมต่อไปให้เกียรติแขกรับเชิญคนแรกเลยค่ะพี่จอยเลือกก่อนป้ายไหนดีคะเอายาหมองน้ำตาถ้วยทองค่ะยาหมองน้ำตราถ้วยทองคุณจอยอยู่กับใครดีคะใครครับใครก็ได้ใครก็ได้แม่พูดอย่างนั้นซะแล้วเข้ามาทำไมกระเนิดตัวบอกให้มีตัวเลือกไงพี่จอยอยู่กับพี่เท่งนะคะยาหมองน้ำตราถ้วยทองพี่จอยกับพี่เท่งจะอยู่ทีมเดียวกันหรือไม่ทีมเดียวกันไหมเอ้า1 2 3เฮ้ยทีมเดียวกันบอกแล้วอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันต่อมาค่ะณแอนนาป้ายไหนดีคะคาเมล่าคาเมล่าอยู่กับใครจ๊ะลูกสะใภ้ใครอ่ะเจ๊หงของเราเจ้าหงชายพี่ฝนนั่นเองมาดูด้วยกัน2อยู่ค่ายเกมผลที่ผิดแล้วที่ผิดแล้วน้าแอนนาอยู่ซิมแยมต่อมาที่แบมบี้ป้ายไหนดีพีโต้สปอร์ตค่ะพีโต้สปอร์ตพีโต้สปอร์ตนะครับแบมบี้อยู่กับใครจ๊ะอยู่กับพี่บีมแล้วกันค่ะรู้สึกปลอดภัย1 2 3เอ้ยแยกกันกันคนละทีมใครอยู่ไปยิ้มใครอยู่ซิมแย้มดีบีมอดีตเราเคยจงรักภักดีเรามาก่อนครับผมอยู่ซิมก็ได้ครับแน่นอนซิมครับ
น้องแบมไปอยู่แป๊ะยิ้มสิงคอร์ปอเรชั่นนะครับเดี๋ยวผมกับอาจารย์เหนือ 1 2 3ยืนเดียวกันเลยยืนเดียวกันด้วยพี่เป็นก่อนเลยดีกว่านะคะตอนนี้ค่ะซิมแย้มมีพี่จอยพี่เท่งน้าแอนนันและพี่บีมส่วนแป้ยิ้มนะคะมีพี่ฝนแบมบี้พี่หน่งและอาเด๋อค่ะและเกมที่ต้องแข่งกันวันนี้นะคะชื่อเกมว่ากว่าจะเติมเต็มอยากรู้เป็นยังไงนะคะขอเชิญอุปกรณ์เลยกติกาเกมกว่าจะเติมเต็มผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมจะต้องส่งตัวแทนเพื่อทำภารกิจตักน้ำใส่ถังโดยมีทีมตรงข้ามเป็นผู้ขัดขวางการทำภารกิจทีมไหนสามารถตักน้ำใส่ถังได้มากกว่าก็จะเป็นฝ่ายชนะส่วนทีมแพ้ก็จะต้องเข้าไปสู่ช่วงฟ้าดานสิงโตทองถ้าพร้อมแล้วจับเวลาคนสนุกทำบ้างสนุกแต่ทางรักษาของขอให้รอบนี้ถ้าเริ่มเนี่ย
ขอให้ยืนประจําจุดที่ยืนเออถ้าประจําจุดผมไม่ว่าเลยถ้าประจําจุดที่ยืนแพ้คะแนนผมไม่ว่าหรอกโกงกันเออถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไอ้ขี้โกงอ่ะต้องบอกอย่าขี้โกงนะเฮ้ยอย่าทําอย่างนี้ครับไม่เอาครับทีมเราดูน่าเกลียดเลยเมื่อกี้ตอนพอดอยู่โน่นเริ่มเลยครับเอาใหม่นะเอาขันน่ะมึงจะเอาท่านตีรู้ว่าวิ่งรอบได้วิ่งรอบแล้วเอาเฮ้ยแหมไอ้นี่ฉลาดในระหว่างกล้องวิ่งชิ้นกูนู่นที่ตักเลยชั่วไม่ได้ไม่ได้เอาแพ้เลยนะพร้อมแล้วยังไม่บอกยังไม่บอกเล่นก็ได้หลังดึงทำไมเอาผมถามก่อนพิมพ์ต้มตลอดเยี่ยวหมดเลยเยี่ยวละลายหมดเลยเบ๊กกล้องเฮ้ยหนุ่มเดี๋ยวทำผมบอกแล้วหนุ่มเอ้ยบอกแล้วเล่นแล้วเล่นหมดเล่นผมพี่ขอแล้วไงอุ๊ยกล้องไม่ถ่ายไม่เอาลาค่ะลาเพิร์ดมีอยู่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่น่าเอาเร็วกลัวไม่รอถ้าพร้อมแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนค่ะถามพี่นาด้วยว่าผมต้องยืนอยู่จุดนี้จุดนี้เอาแต่ถ้าดึงผมไปอย่างนี้ผมผิดกฎกาผมเล่นไม่ได้ผมต้องอยู่จุดนี้ถูกไหมขอบคุณว่าอยู่ตรงนี้ทุกคนประจำจุดที่ผมเห็นผมจะได้พร้อมตักน้ำแบบนี้ยังไม่ตักยังยืนดึงเลยถ้าพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วจุดทักทายมันบ้างอาจารย์ต้องคอยดูแลลูกทีมต้องดูแลแล้วถ้าพร้อมแล้วอย่าเพิ่งตักอย่าเพิ่งตักเวลาตักกันไปให้ดีๆนะคะเดี๋ยวทีมไหนแพ้เนี่ยไปยิ้มไงคะแล้วอะไรนะหนูยิ้มคุณไงเดี๋ยวงงใส่ทำไมเนี่ยงงใส่ทำไมหยิบขึ้นมาทำไมเออวางรายงานดีไซน์แก้วตักน้ำกินมันดีไซน์แบบใหม่เอาอย่างนี้ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะแล้วช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันต่อกับบาดาลสิงโตทองกลับมาอยู่กันต่อนะคะกับระเบิดเถิดเทิงสิงโตทองค่ะและช่วงนี้คือช่วงฟาดานสิงโตทองมีเรื่องราวดีๆมาบอกด้วยนะคะเป็นการร่วมปฏิบัติการค้นหานางฟ้าคนที่2ของเมืองไทยกันได้แล้วนะคะวันนี้เลยค่ะกับรายการ The Angel นางฟ้าติดปีกซีซั่น2ทุกวันอาทิตย์เวลา 4:45 จนถึง 6:00 นทางที่นี่แหละค่ะที่เดียวเท่านั้นช่อง1 Workpoint มาดีกว่าค่ะแข่งเกมในเบรกเมื่อกี้ไปนะคะแป้ยิ้มเป็นฝ่ายพ่ายแพ้นั่นหมายถึงว่าตอนนี้พี่ฝนแบมบี้พี่หน่งและอาเด๋อมีลูกระเบิดสะสมกันคนละ2ลูกน้อยจังๆอยากรู้จัง
ลยว่าวันนี้ใครจะต้องเข้าตู้นี่แหละคนพูดนี่แหละครับแล้วคนกลุ่มนี้แหละเนี่ยมีกลุ่มมือแล้วกลุ่มนี้แหละไอ้อย่างนี้ดีกว่าไปร่วมลุ้นกันค่ะกับ12แผ่นป้ายช่วงฟ้าด่านซิงต่อทองเรามีแผ่นป้ายอยู่12แผ่นป้ายด้านหลังแผ่นป้ายมีรูปหน้าผู้เข้าแข่งขันของทีมผู้แพ้คนละ2แผ่นป้ายป้ายตาอาญาสิทธิ์2แผ่นป้ายและป้ายซุปเปอร์ตาอาญาสิทธิ์อีก2แผ่นป้ายหากผู้เข้าแข่งขันเปิดเจอรูปหน้าใครคนนั้นจะต้องเลือก1ใน5คัดโยกระเบิดเพื่อเข้าหัวสิงโตระเบิดและใครที่เข้าไปแล้วโดนระเบิดเกมก็จะจบทันทีแต่ถ้าเข้าไปแล้วยังไม่โดนก็จะต้องออกมาเปิดแผ่นป้ายต่อไปจนกว่าจะโดนระเบิดและหากผู้เข้าแข่งขันเปิดเจอป้ายตาอาญาสิทธิ์จะสามารถเลือกใครก็ได้ที่อยู่ในทีมผู้แพ้เข้าหัวสิงโตระเบิดแทนได้ทันทีแต่ช้าก่อนอย่าลืมว่าเรายังมีป้ายซุปเปอร์ตาอาญาสิทธิ์ที่หากผู้เข้าแข่งขันเปิดเจอจะสามารถเลือกผู้เข้าแข่งขันทีมไหนก็ได้เข้าหัวสิงโตระเบิดแทนไม่เว้นแม้แต่พิธีกรครับเราต้องเอาซุปเปอร์สัก2ป้ายนะ2ป้ายแล้วคือตัดสินเลยใช่ใช่ถามน้องจอยว่าวิญญาณเขาอยู่ไหมเนี่ยพี่จอยลุ้นมากตื่นเต้นตื่นเต้นยังกลัวอยู่ยังหวั่นหวั่นอยู่ทีมไหนฮะอยู่ทีมนี้ค่ะอ๋อนี่คือศัตรูของเราเพราะฉะนั้นเลือกศัตรูเข้าไปก่อนอ้าวใครล่ะพี่หน่งป้ายแรกเลยป้ายไหนดีคะยาฆ่าน้ำขาวไทยนครเสียงดังฟังชัดยาธาตุน้ำขาวไทยนครและออกมาเป็น1 2 3ฮะนี่ล่ะออกมาเพื่อให้เขาฆ่ากันเองใช่เพียงทุกข์แต่ผมจะปล่อยให้ลูกทีมผมเนี่ยเข้าไปเผชิญอยู่ข้างในเป็นไม่ได้เพราะผมคือหัวหน้าทีมเฮ้ยแต่หัวหน้าทีมผมเป็นมาหลายปีแล้วค่ะไอ้อ่ะแพ้อ่ะอันเหรออยู่ทีมนี้อ้าวเหรอใช่โอ้ยหลงเนี่ยของแล้วอยู่ทีมแพ้เหรอใช่ไม่เขียมดอกมั่งมันก็หลงเลยในฐานะที่ผมหัวหน้าทีมค่ะผมขอสั่งค่ะเฮ้ยน้ำหงพี่ผลอยู่ทีมไหนพี่ผลอยู่ทีมหงแหละทีมพี่หนงมีทีมเดียวกันแล้วมันมีอ่ะยืนอยู่ที่เดียวกันแต่ก็เดี๋ยวยกมาวกไปที่นะขอให้มีอันเป็นไปมีอันเป็นไปในทางที่ดีเด้อเข้าไปเบอร์อะไรโอ้โหหนักแน่นหนักแน่นหนักแน่นไม่กลัวเบอร์1แหมมึงลบเบอร์อ่ะเด้อคันโยกหมายเลข1นะครับทีมงานวิ่งกันชุลมุนแล้วสงสัยใช่อาจารย์อาจารย์ยืนหน่อยค่ะอาจารย์ยืนอยู่แล้วอาจารย์นึกว่าเขาคุกเข่าอาจารย์เห็นทีมงานวิ่งกันไหมกี่เนี่ยเห็นแต่กุกักกุกักวิ่งเป็นหนูเชี่ยพรวดเชี่ยมาเบอร์หนึ่งมาอาจารย์เลยเร็วโดนแล้วนับหนึ่งสองสามทีมงานวิ่งเป็นหนูแล้วทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งโน่งไหมโน่งยูนี่ถ้าโดนแล้วได้ยังไงคันแรกก็โดนซะแล้วเฉลยเฉลยการคันโยกหมายเลขหนึ่งโอ้ชัดเจนเลยเบอร์เลยเบอร์หนึ่งมันต้องรู้มาไม่รู้จริงไม่รู้ไอ้ตายเลยไม่รู้ว่าเบอร์อะไรเห็นว่าศัตรูอยู่ในทีมไงโอ้ก็บอกเขาอย่าไปไม่ตั้งใจไปนี่เมาไปแล้วเนี่ยเมามีเรื่องราวดีๆมาบอกด้วยนะคะ Toyota ชวนคุณและเพื่อนมาร่วมงาน Toyota V-Friend V-Fun
จองรถเก๋งภายในงานรับเลยค่ะสิทธิ์ช็อปไม่อั้นโตโยต้าจ่ายให้ฟินสุดๆกับซุปตาคนดังและกิจกรรมความบันเทิงตลอดทั้งวันนะคะเพียงร่วมสนุกในงานก็ลุ้นรับสิทธิ์ช็อปฟรีโตโยต้าจ่ายให้ทุกวันพร้อมของรางวัลอื่นๆอีกมากมายค่ะสำหรับอาทิตย์นี้เวลาหมดลงแล้วค่ะไว้พบกับระเบิดเฉิดเทิงสิงโตทองได้ใหม่นะคะทุกวันอาทิตย์เที่ยงตรงทางช่อง1 Workpoint วันนี้พวกเราทุกคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ผมจะมาดูตัวน้องเหมยเพื่อจะพาไปดูเลิกแต่งงานแต่งงานอนุญาตเก็บเงินเลยได้ไหมครับคุณเจมส์เท่าไหร่ครับ35,000ครับ35,000นี่พอไหมครับพอสิคะกับข้าวตั้งเยอะตั้งแยะแน่ไม่ผมเนี่ยพอจ่ายนะครับเล่นเล่นครับนี่ฉันคุยกับลูกค้าอยู่นะเท่งคุยกับลูกค้าเหรอครับยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ยิ้มไม่ปากจะฉีกถึงหูแล้วทำไมอ่ะไม่สบายใจไงเอาเท่งว่าฉันเปลืองตัวอะไรมันก็ไม่อยากให้คุณทำอย่างนี้ไงมันเหนื่อยไงขายของต้องพูดใจเย็นๆครับผมคุยกับคุณหลงเองนะครับเฮ้ยชอบแบบนี้เหรอครับชอบอะไรอ่ะเฮ้ยคุณศักดิ์คุณทำอะไรอ่ะอย่านะครับขอร้องแล้วครับผมปุ๊บปักไปยืนตรงนู้นแล้วแก้ผ้าออกให้หมด